คิดว่าเราเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้มันอยู่ในยุคที่เราไม่มีงานนี่เราไม่ได้ไปไปทำอะไรนี่คือเขาก็อยากจะช่วยเราเฉยๆแบบนี้ก็มีแต่บางคนให้ด้วยความเสน่หาค่ะให้ด้วยความที่รักเราจริงๆให้ด้วยความที่อยากจะเทคแคร์เราจริงๆก็มีเพราะฉะนั้นเขาจะการให้ของเขาทุกคนต้องเข้าใจว่ามันคือการที่ทำยังไงก็ได้ให้คุณรักเขามากที่สุดอะ มันหมายความว่าแบบนี้ในขณะเดียวกันเขารักคุณเต็มร้อยไหมยังถามว่าเขารักคุณไหมรักคุณอาจจะรักเขาไปแล้วเก้าสิบแต่สำหรับผู้ชายอาจจะเริ่มแค่สี่สิบหรือห้าสิบก็ได้รักแต่ไม่ได้เยอะชวนทานข้าวชวนส่งของให้ชวนคุยโทรเพื่อที่จะทำคะแนนผู้ชายทำคะแนนเช่นกันค่ะ ทำคะแนนเยอะๆเยอะๆด้วยเช่นกันเพราะว่าต้องการคําว่าผู้หญิงอ่ะเขาต้องการให้ผู้หญิงหลงเขาคนเดียวอ่ะไม่ไปที่อื่นอ่ะใช่ออลิกไหมคะอีลิกคืออะไรคะอีลิกคือสแกมเมอร์ไหมหรอออลิกที่มาโผล่ๆอยู่ที่แบบหน้าเพจใช่ไหมคะอันนี้อเอมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอีลิกคือสแกมเมอร์ไหมเพราะว่าเอม แทมไม่ได้ไม่ได้คุยกับออริกเลยจริงๆแต่ออริกเนี่ยรูปร่างหน้าตาคลายสแกมเมอร์นะแต่ว่าถ้าเข้าไปเช็คประวัติดูเคยเข้าไปดูครั้งหนึ่งแต่อ e ีริกมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนที่ไม่น่าจะเป็นสแกมเมอร์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้เพราะเอ็มยังไม่ได้เคยคุยกับออริกด้วยเช่นกันแต่ถามว่ามีคนเป็นสแกมเมอร์มาสองไหมมีคิดว่ามีนะคะคิดว่ามีโอเคเนาะอันนี้ผู้ชาย นะคะทุกคนช่วงแรกๆในการจีบเขาทําทุกอย่างให้คุณเยอะมากจริงๆเพราะว่ามันเรียกเรียกว่าในช่วงที่เป็นแบบว่าเขาหลงไหลในแพชชั่นของเราอะ่ะทีนี้พอทำให้เยอะๆแล้วใช่ไหมเขาจะเริ่มเรียกร้องอยากให้เราทำนู่นที่ทำนี่ให้ถ้าเราเป็นผู้หญิงที่เขาบอกปุ๊บแล้วทำเขาให้ปุ๊บแล้วทำเขาให้เราโชว์เราทำ อะไรไหมแบบเนี้ยคือได้อยู่แต่สักพักเขาก็จะเบื่อแล้วเขาจะหายแต่ผู้หญิงที่เขาจะตามมากที่สุดคือผู้หญิงที่แบบเหมือนมาเล่นเล่นแต่ไม่ทำเพราะอันเนี้ยมันจะเข้าขายสาวฮอตค่ะจะไม่ได้ทำตามเพราะว่าคือไม่ทำถ้ากรณีที่เราไม่ทำแล้วเขาเลิกให้รู้ไว้เลยเขาไม่ได้จริงใจเขามาต้องการแค่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเขาไม่ได้จริงใจกับเราตั้งแต่แรก ถ้าเขาบอกว่าเราไม่ทํานั่นหมายถึงเราไม่ได้รักเขาถ้าไปเช็คประวัติผู้ชายคนนี้นะคะเป็นพวกที่แก่วงการแชทเยอะมากมานานด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคนที่มือใหม่หรือแชทผู้ชายฝรั่งหรือว่าคนที่สุภาพจะไม่ทําแบบนี้แล้วสังเกตดูพวกนี้ถ้าเราไม่ตอบสนองแล้วเขาจะเลิกคุยกับเราแบบบายให้มันไปเลยค่ะ ให้ไปเลยถ้าเรามองหาผู้ชายดีๆปล่อยผู้ชายแบบนี้ไปเพราะว่าเขาไม่ได้จริงจังอยู่แล้วเขาไม่ได้จริงจังเขาขณะนี้เขามองหาแค่เซ็กช์เฉยๆแต่ต่อไปเขาอาจจะจริงจังก็ได้แต่ตอนนี้ณนะขณะนี้เขามองหาแค่เซ็กและความสนุกเท่านั้นในในการเจอเราในขณะนี้เฉยๆแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะผู้ชายในช่วงแรกทาทุกอย่างแต่พอเขาได้แล้วเอ็มพูดต,ตรงๆพอเขาได้แล้วนะคะ ยิ่งเขาไม่ได้พยายามเยอะเขายิ่งจะเบื่อเร็วถ้าใครเข้าเข้าใจนิสัยผู้ชายที่เป็นนักล่าผู้ชายเป็นนักล่าชอบล่าอะไรที่ได้ยาก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 แล้วจะรู้สึกแบบเหมือนดึงเกมได้นานนะแต่ถ้าอะไรแบบโอ้ยแปบ๊บเดียวจบอย่างเนี้ยคะ่ะไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรที่ดึงดูดต่อให้จะสวยมากแต่ไม่มีอะไรที่จะหยุดเขาอยู่ผู้หญิงสวยมาก ไม่ได้จะเอาผู้ชายอยู่นะคะอันนี้เอ็มพูดตรงๆเลยผู้ชายความสวยเนี่ยสำหรับผู้ชายที่โปรไฟล์ดีอ่ะเป็นเรื่องง่ายมากเพราะว่าผู้หญิงที่สวยๆเข้าหาเขาเยอะมากแต่คนที่จะเอาผู้ชายอยู่นะคะคือต้องเป็นคนที่ฉลาดพูดผู้หญิงที่ฉลาดพูดค่ะที่จะดึงผู้ชายพวกนี้อยู่เป็นผู้หญิงที่แบบทันเกมแล้วผู้หญิงที่ทันเกมนี้ ถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่ได้นะเพราะว่าเราก็จะใสๆแล้วเราก็จะไม่รู้เอาจริงๆอันนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันอาศัยในการเรียนด้วยค่ะในการเรียนในการแบบดูคนในด้านจิตวิทยาของมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่มันมันมาจากหลายองค์ประกอบแต่ว่าทุกคนก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปจากที่เองมแบบมาไลฟ์สอนฟรีนี่แหละมันจะทําให้เราแบบ ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของผู้ชายประเภทนี้นะคะทีนี้อ่ะพอผู้ชายได้แล้วทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าบางคู่บอกว่าเออไปเดทกับฝรั่งเจอกับฝรั่งแล้วไปมีอะไรกันแล้วอยู่ด้วยกันสามเดือนเป็นแฟนกันคิดว่าอย่างนั้นสำเร็จแล้วหรือยังคะมันก็ยังนะเพราะว่าการอยู่หรือการอะไรแบบนั้นนะคะความหมายเราอาจจะเป็นแฟน แต่ความหมายของเขาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้คือฝรั่งเนี่ยแรกๆนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่าอันแรกคือการอยู่ในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนถ้าใครอยากจะมีแฟนฝรั่งอ่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนว่ามันเข้ากันได้ไหมมันโอเคไหม เวลาที่เราคุยกับฝรั่งนะคะเอมถึงอยากให้ทุกคนถามว่าจริงจังในความสัมพันธ์ไหมพร้อมที่อยากจะมีครอบครัวไหมพร้อมที่อยากจะแต่งงานไหมพร้อมที่อยากจะมีชีวิตแบบนี้ไหมมีฝรั่งเยอะแยะที่ยังไม่พร้อมแต่อยากมีแฟนแล้วบางคนลากไปสามสี่ห้าปีที่คบกันนะคะอยู่ลากไปเฉยๆสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเอยด้วยการคู่กันเยอะมาก ถึงแม้เราจะอยู่ด้วยกันแบบในกรุงเทพที่พักหรืออะไรประมาณนี้ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะลงเอยด้วยการแต่งงานกันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเพราะในขณะนั้นผู้ชายอาจจะแบบว่าหมดวีซ่าหรืออะไรแล้วกลับประเทศตัวเองก็ไปเริ่มต้นแต่งงานกับสาวฝรั่งก็มีเยอะแยะนะคะมีเยอะเพราะฉะนั้นในการที่จะคุยกับฝรั่งถามผู้ชายนั่นแหละให้เคลียร์จริงๆแล้วฝรั่งเขาเคลียร์นะ เอมพูดเลยว่าเขาเคลียร์โดยเฉพาะฝรั่งที่มาจากเมืองนอกไม่ใช่ฝรั่งที่อยู่ไทยฝรั่งที่อยู่ไทยหาความเคลียร์ยากหาความที่แบบว่าพูดกับปากตรงตรงใจเนี่ยยากเพราะจะมีความกะล่อนความแบบผสมในไทยเยอะแล้วอะคือคือยากแต่ถ้าฝรั่งที่มาจากเมืองนอกอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วอะนิสัยฝรั่งส่วนใหญ่นะคะคือพูดตรงๆ ไม่ได้อ,อ้อมคอมไม่ได้สตรอเบอรี่เอาี้จริงๆพูดตรงๆเลยชอบก็ชอบไม่ชอบก็แบบก็บอกเลยพร้อมพร้อมที่จะเป็นแฟนก็บอกไม่พร้อมเขาก็บอกเลยเขาบอกตรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ควรที่จะกล้าถามตรงๆคะ่ะเพราะว่าฝรั่งจะไม่มีการที่แบบว่าอ้อมอ้อมไม่ต้องอ้อมถ้าคุยกับฝรั่งนะคะเอมบอกเลยว่าถามตรงๆไปเลย ถามตรงๆไปเลยถ้ากังวลในความสัมพันธ์ถามเลยเพราะฝรั่งจะไม่มีการอ้อมค้อมว่าเอ้ยเสียใจไม่เสียใจไม่มีเขาพูดตรงๆเลยอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ชอบบอกเลยค่ะถ้าสมมติว่าทำอาหารไม่อร่อยก็บอกเลยไม่อร่อยคนไทยคิมอุ้ยดูดีดีค่ะแล้วก็ไปบ่นข้างนอกว่าไม่อร่อยเขาบอกเลยอันนี้ไม่ชอบนะนีสใส่ที่เธอทำแบบนี้แบบสมมติกินแล้วเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ชอบ สั่งมาเยอะๆแล้วกินไม่หมดอีกนี่นคือไม่ชอบเขาพูดแบบนี้เลยนะต่อหน้าเลยเพราะฉะนั้นน่ะคําที่แบบตรงๆนะคะเราต้องทําความเข้าใจบางทีบางคนอาจจะได้ยินอาจจะรู้สึกแบบอุ้ยน้อยใจไม่ใช่คือมันเป็นการแบบพูดอย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วมันดีด้วยมันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองทุกคนรู้ไหมทีนี้นะคะเมื่อเขาแบบโอเคตกลงเป็นแฟนถ้าเขาเป็นแฟนแล้วเขายอมรับว่าเราเป็นแฟนเขาจะทําทุกอย่าง แล้วก็ผู้ชายนะคะเขาจะมานั่งวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าเขาอยู่กับเราเขาแฮปปี้ไหมฝรั่งเขาแคร์ชีวิตอิสระและไลฟ์สไตล์เขามากเลยนะคะถ้าคู่ที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วอึดอัดคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกแบบว่าเออชีวิตเขาจะไม่ได้ไปไหนอ่ะชีวิตเขาจะขัดขวางในอนาคตเขามากๆเลยอ่ะเขาก็พร้อมที่จะแยกทางกับเรานะ จะสังเกตเห็นบางคู่นะคะที่แบบเอาไม่ต้องบางคู่หรอกอ,อย่างเอเมเนคือสมัยอยู่กับแฟนเก่านะคะแต่อันนี้เอมเป็นคนมาเองเพราะว่าถ้าเป้าหมายมันไม่ตรงกันนะคะอยู่ไปมันก็เท่านั้นทุกคนนึกออกไหมมันก็เท่านั้นมันก็ได้แค่อะไรอ่ะสิ่งที่ได้คืออะไรชีวิตดีได้เที่ยวได้ได้ของฝากได้ใช้ชีวิตที่เออดีขึ้นแต่ถามว่ามันตรงประเด็นตรงเป้าหมายไหม ไม่ตรงมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นฝรั่งแคร์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเขามากเวลาที่ผู้หญิงเขาจะเลือกนะคะเขาจะเลือกคนที่ใกล้เคียงกันที่สุดเลยในเรื่องการใช้ชีวิตเป็นหลักเพราะฉะนั้นอะหน้าตาอันดับแรกอะ่ะถึงแม้ไม่สวยมากแต่คุยกันสนุกทํากิจกรรมทุกอย่างคล้ายกันได้ชอบปีนเขาชอบปีนเขาเหมือนกันชอบทะเลนอนอาบแดดเหมือนกันชอบพายเรือเหมือนกันชอบว่ายน้ําเหมือนกันถึงไหนลุยได้หมด กับเขาอันนี้คือไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกที่จะเป็นแฟนฝรั่งจะมานั่งห่วงสวยอย่างเดียวจะมาแต่งตัวสวยตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะจะไม่ได้คือแต่งตัวสวยได้อยู่แต่หมายถึงเวลาที่เราลุยหรือเราไปไหนอะ่ะคือเราก็ต้องไปได้กับแฟนเราในแบบที่เขาเป็นมันไม่ได้มีว่าเราจะมาออกงานสวยอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะจริงๆมันมันไม่ได้มีแบบ ที่เราแบบเห็นแบบอะไรอย่างนั้นบ่อยแต่จริงคือมันเป็นแบบชีวิตแบบเรียวๆเลยอะแต่เอมคิดว่ามันทุกคนน่าจะโอเคปรับได้เนาะทีนี้ถ้าฝรั่งเขามองว่ามันขัดขวางแล้วเขาไม่โอเคเขาจะเริ่มตีตัวห่างจากเราไปค่ะมันก็จะมีการห่างอยู่สองแบบคือกลับไปเทศและค่อยหายหายไปเลยหรืออีกประเภทหนึ่งคือบอกตรงๆเลยก็มีหรืออีกประเภทหนึ่งนะคะ ที่พวกที่อยู่ไทยนานๆชอบทําคือเข้าเว็บหาคู่ทั้งที่ก็ยังมีแฟนอยู่หรือคบอยู่ทําให้เรารู้สึกแบบอึดอัดไปเองทําให้เราอยากออกไปเองทําให้เราอยากเลิกไปเองอันนี้คือการบอกเลิกของผู้ชายก็มีเพราะว่าสังเกตทําไมผู้ชายยังเข้าแอปหาคู่ทั้งที่มีเราคุยอยู่แล้วแล้วตกลงว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องคิดนะคะ ไม่มีใครเข้าไปเช็คเฉยๆจะไปเช็คทำไมอะถ้ามีแฟนแล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังแบบคิดว่าเราไม่ตอบโจทย์คิดว่าอาจจะมีคนที่แบบดีกว่าหรือผู้ชายคนนั้นแค่ just for fun เฉยๆ,ๆหรือผู้ชายแค่สนุกเฉยๆแค่นั้นเองอันนี้คือผู้ชายที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในไทยฝรั่งในไทยที่ทำเอมไม่ได้ว่าฝรั่งทั้งหมดที่อยู่ในไทยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะ จะเป็นอารมณ์แบบนี้จะเป็นแบบนี้ถ้าฝรั่งที่เจอกันครั้งแรกที่มาจากเมืองนอกนะคะเวลานัดเดทหรือนัดเจอกันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างให้เกียรติผู้หญิงมากมากจริงๆแต่ฝรั่งที่อยู่ในไทยด้วยความที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะการเจอสาวไทยมาเยอะการเดทสาวไทยมาเยอะเนี่ย พวกนี้มือไวมากแต่เขาก็จะดูดูดูอยู่ดูคนสังเกตดูว่าเขาสามารถเข้าถึงผู้หญิงคนนี้ได้ขนาดไหนเขาก็จะดูวัดวัดนะคะวัดแบบอืมการตอบสนองกับเราว่าเขาสามารถเข้าถึงเราได้แค่ไหนหรือว่าเออเรานิ่งไหมถ้าเรานิ่งได้จับต่ออะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นอะ ไปเดทได้นะคะทุกคนก็ฝรั่งในไทยแต่เราต้องรู้ทันด้วยว่าเป็นยังไงอย่าเวลาที่เขาชวนสมมติเดทแรกเขาชวนเราเออไปกินข้าวพาเราไปเลี้ยงที่รูรูแต่ถ้าผู้ชายที่ฝรั่งในไทยส่วนใหญ่ถ้าไม่หน้าที่การงานดีๆหรือว่ารวยมากจะพาไปธรรมดาก่อนแต่ยังไม่พาไปที่รูรูแต่จากนั้นค่อยแบบถ้าชอบจริงๆหรือว่ารักเราจริงๆจะไปให้เรื่อยๆ แต่ถ้าสมมุติว่าไปในที่หรูๆในเดทหนึ่งเนาะแยกย้ายกันกลับต่อไปเขาบอกว่าเออมาคอนโดใช่ไหมมาบ้านใช่ไหมเราจะไม่ต้องอินโนเซนต์นะคะอันนี้เอบอกตรงๆเราไม่ต้องอินโนเซนต์นะว่าเออไปบ้านไปบ้านเฉยๆเขาว่าไปบ้านไม่มีการว่าเฉยๆแต่อยู่ที่ว่าเราอะ จะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมอยู่ที่ว่าเราจะพูดเราจัดการได้ไหมถ้าเราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้ไปก็ไปไปดูเฉยๆไม่มีอะไรก็ก็ได้ก็ไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะว่าคนที่ไม่รู้อันนี้เอมพูดเลยนะมันเยอะมากเขาชวนไปคอนโดเขาชวนไปบ้านไปค่ะไปไปอยากไปดูอยากไปดูแล้วดันเอาตัวเองดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วก็รู้เลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เสร็จค่ะทุกคนนึกออกไหมไม่กี่เดทเขาชวนไปอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ฝรั่งในไทยนะก็เสร็จค่ะแล้วครั้งต่อไปทําไมเขาเริ่มห่างจากหนูคะทําไมเขาไม่ค่อยตอบหรือว่าเวลาเขาที่คุยกับเราเยอะๆคือเวลาที่จะนัดเจอกันพรุ่งนี้จะไปหาเขาโทรหาหนูเขาแชทหาหนูบ่อยมากแต่พอหนูกลับมาแล้วเขาก็เริ่มห่าง แล้วก็หายไปบ้างแต่เวลาที่จะนัดเจอคือก็ยิ่งแบบตามจิกจๆกจิก,จก,จกหนูอย่างอื่นก็อ้างว่ายุ่งคบกันมาสามเดือนเหมือนแบบนี้อันนี้เอมบอกได้เลยนะไม่ใช่แฟนค่ะแต่แค่สนุกเฉยๆหรือว่าแค่ต้องการเซ็กเฉยๆอันนี้คือแบบนี้แบบนี้จริงๆ เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราต้องมาดูดูด้วยว่ามาวิเคราะห์ดูโอเคไหมแบบเนี้ยสาหรับตัวเองโอเคไหมเพราะบางคนเขาก็โอเคนะคะบางคนเขาก็โอเคบางคนเขาก็โอเคอยู่ในฐานะแบบเฟรนด์วิดเบนดฟิตก็มีเยอะความสัมพันธ์ในรูปแบบของฝรั่งอะ่ะเอมบอกเลยว่าเยอะเยอะจริงๆเยอะในหลายรูปแบบที่บางทีเราไม่รู้แต่จริงๆแล้วเขาทํากันมาแบบนี้ในประเทศเขาเยอะแล้วไงคะแต่เราแค่ มันอาจจะแปลกใหม่สําหรับเราเพราะว่าเราเพิ่งเดินสายฟอรเราก็เลยไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์แต่ละแบบว่าจริงๆเขาคิดอะไรกับเรายังไงหรือจริงๆเราเป็นแค่แบบเป็นเพื่อนเฉยๆแต่ดูแลทุกอย่างเหมือนไม่ใช่เพื่อนจงเข้าใจว่าฝรั่งเขาเทคแคร์ดูแลแบบนั้นจริงๆว่าเหมือนไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอะ่ะเขาให้นิยามเราคือเพื่อนก็คือเพื่อนค่ะถ้าเขาบอกว่าแฟนคือแฟน เพราะฉะนั้นน่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาให้นิยามเราคือเพื่อนแล้วเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเขาแล้วแต่ดูแลทุกอย่างเหมือนแฟนแต่ไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนเลยแต่เวลาคนอื่นถามบอกว่าเป็นเพื่อนคือถามว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาแบบนั้นได้ไหมเราต้องถามเอาอะ่ะอันนี้ยเอ็มพูดเลยเราต้องถามเราต้องคุยกันเวลาที่คุยกันนะคะก็จะมี อยู่สองทางคือเสียใจกับความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นคือเวลาจะถามต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าเราพร้อมกับคำตอบหรืออย่างในสองแบบที่จะออกมามันจะเป็นในรูปแบบนี้เยอะด้วยนะคะโอเคเนาะทุกคนสรุปแล้วเราก็ไม่ได้พูดเรื่องอกหักเลยนะเราก็ไม่ได้พูดเรื่องอกหักเลยการจีบของผู้ชายอย่างนี้แหละค่ะทุกคน เขาจะเริ่มตัดช้อยออก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 แล้วก็มามุ่งโฟกัสลงทุนเวลากับคุณแค่คนเดียวแล้วก็จากนั้นนะ่ะถ้าเขาคิดว่าเราแล้วเขาเข้ากันได้จริงๆก็จะแฮปปี้มากแล้วเวลาที่เป็นแฟนไปไหนก็จะไปด้วยกันทำกิจกรรมอะไรด้วยกันไปพายเรือไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือจะด้วยกัน อันนี้คือเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากๆแต่ว่ามันก็ต้องผ่านแบบการคัดรกงแบบนี้มาเรื่อยๆเหมือนเราเช่นกันค่ะเวลาที่เราจะเลือกแฟนหรือเวลาที่เราจะเลือกผู้ชายที่ใช่กับเราที่สุดอะบางทีใช่ไหมเราอาจจะเริ่มสแกนเรื่องฐานงฐานะแต่ว่าถ้าฐานะดีแต่ว่าคุยยังไงก็ไม่เข้าใจคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องมันก็แบบไม่ได้ช่วยอะไร นะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องฐานะเช่นกันเพราะฉะนั้นน่ะเอาเป็นว่าคุยกับคนที่สีนเสมอกับเราคือสติปัญญาวความรู้ความสามารถฐานะไม่ได้ต่างกันมากนี่แหละให้มันเข้ากันได้อ่ะคือโอเคแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องการสื่อสารคือเป็นหลักมากเลยนะคะทุกคนโอเคเนาะพี่นบถามว่าอะไรนะ เมื่อกี้นี้ทุกคนครับตอนนี้มีใครสาวๆคนไหนที่เดทกับหนุ่มฝรั่งบ้างแล้วคะหรือว่าทุกคนในที่นี้เดินสายฝอใหม่แล้วก็แค่แชทเฉยๆใครที่เดทกับฝรั่งแล้วบ้างเอยแต่ว่าฝรั่งนะคะจะไม่ค่อยอารมณ์ร้อนจะไม่ค่อยทำร้ายร่างกายผู้หญิงถ้าฝรั่งที่แบบดีๆจะไม่ค่อยทำร้ายร่างกายผู้หญิงหรือว่าอารมณ์ร้อน ถ้าเทียบกับผู้ชายเอเชียอันนี้เอมเทียบเลยถามว่ามีการตบตีไหมไม่ค่อยมีอ่ะมีมันมีแต่ว่ามันไม่ค่อยมีมันไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยแบบอารมณ์ร้อนเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเจอคือเรื่องเซ็กส์ที่ไม่ไม่ว่าเราจะคุยกับใครนะคะแนะนาเลยให้ถามความต้องการเลย แบบไหนเพราะว่าในรสนิยมแบบนี้นะคะในการแบบคือมันไม่ใช่แบบคุยเป็นแฟนอะไรเฉยๆไงคะในอนาคตเราต้องเข้าใจด้วยมันต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะบางคนไลฟ์สไตล์ไม่ตอบโจทย์ไม่เข้ากันก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในการที่เราแชทหรือการที่เราคุยไม่ต้องอายนะคะทุกคนในการถามอะ่ะทุกคนต้องถาม เพราะว่าหนึ่งเราจะได้เอามาวิเคราะห์ดูว่าโอเคเรื่องฐานะการงานการเงนิงน,งานอาชีพทุกอย่างผ่านแต่ทีนี้เรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญสําหรับผู้ชายด้วยเช่นกันในสมองผู้ชายเรื่องนี้มาเป็นอันดับหนึ่งค่ะเรื่องนี้มาเป็นอันดับหนึ่งถ้าสมมุติว่าหน้าตาดีรูปร่างดีแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าไม่ได้เรื่องมากมันก็อาจจะเป็นทําให้เรื่องแบบชีวิตรักของเราพังด้วยก็ได้นะคะ มีส่วนมีส่วนเช่นกันเนออันเนี้ยเพราะว่าในรูปแบบความสัมพันธ์เรื่องเซ็กซ์ฝรั่งก็มีเยอะค่ะมีเยอะมีเยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะลองศึกษาแล้วถามผู้ชายที่เราแชทด้วยอะดูจริงๆเรื่องนี้ถามได้ตอนไหนคือเอมแนะนำเลยนะว่าถ้าแชทแล้วคุยกันเหมือนแบบจริงจังแล้วก็เอ่อ เคยคุยกันได้ทุกเรื่องอะคะ่ะเราสามารถที่จะคุยได้เลยหนูคุยกับหนุ่มเยอรมันอายุ46ดีไหมคะคือจริงๆอายุไม่ได้มีปัญหาหรอกถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราอะโอเคเราชอบเขาแล้วเขาก็ชอบเรานะคะหนูนาโอเคมากถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเราเข้ากับเขาได้เราคุยแล้วแล้วแล้วเราสนุกแล้วเขาก็แฮปปี้ที่จะคุยกับเราอะ ไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่ว่าความรู้สึกในการคุยของเราอะค่ะเราแบบโอเคไหมเราแฮปปี้ไหมเราชอบไหมหรือว่าเราคุยเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะเออพอดีมีคนนี้มาคุยก็เลยคุยคุย,คยไปเฉยๆแต่จริงๆก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกอันเนี้ยคือมันก็จะเสียเวลาถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมันจะเสียเวลาที่จะทําให้เราเจอคนที่ใช่ ช้าลงเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะเจอผู้ชายที่คู่ควรหรือผู้ชายที่ใช่นะคะบางทีเขาก็รอเราอยู่นะแต่ถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขั้นกลางทุกคนต้องเข้าใจเลยว่าอีกคนหนึ่งมันจะเข้ามาไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องแบบว่าถ้าพูดตามเรื่องของความรู้สึกทางจิตวิญญาณนะคะเอมพูดเลยมันจะมีความรู้สึกนะ มันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้าถ้าถ้าใครอันน,นี้ที่นี้เอมว่าทุกคนก็แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องจิตวิญญาณอะไรมากแต่ว่าเอมจะเล่าให้ฟังคือถ้าในความเป็นจริงทุกคนเชื่อไหมว่าคนหนึ่งงอย่างเราเนะะี่ยค่ะเราเชื่อมหลายมิติเราเชื่อมในมิติปัจจุบันและวิญญาณเวลาที่เราหลับเราจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะไม่ได้รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้น ในช่วงขณะที่เราหลับเป็นช่วงของจิตใต้สำนึกทั้งหมดเลยเป็นถ้าพูดในชัดๆก็เป็นเรื่องของอจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นทำไมเอมถึงแนะนำให้ทุกคนโปรแกรมตัวเองหรือใส่อ่านอุ้ยฉันสวยฉันดูดีฉันเลิศใส่ให้ตัวเองก่อนนอนเวลาที่เราจะนอนให้เราจำภาพที่มันดีๆแบบนั้นนะคะใส่ข้อมูลดีๆแบบนั้นเอาไปไว้มันจะลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วมันจะถมถมตัวเองลงไปเรื่อยๆทำไมเอมถึง ดีขึ้นในทุกวันเพราะเอมก็พูดแบบนี้แหละในทุกๆวันคือในชีวิตเรานะคะตั้งแต่ที่เราเกิดมาเราไม่ไม่เคยได้ตัดสินใจหรือคิดอะไรเองเลยเรามีแต่คนมาบอกเราว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีโดยที่บางครั้งเราไม่รู้เลยว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีเรารับข้อมูลจากคนอื่นมาหมดเลยเอมเหมือนกันรับข้อมูลจากคนอื่นมาหมดเลยจนวันหนึ่งที่ ได้เรียนแล้วได้รู้ว่าเออสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรแล้วเราอยากได้อะไรอ่ะเราถึงใส่ข้อมูลชุดนั้นให้กับตัวเองแล้วเวลาที่เรานอนนะคะดึกๆึกที่เราสลืมสลือที่เราละเมอละเมอเนี่ยคือพูดแบบอะไรดีๆให้กับตัวเองอะไรที่ตัวเองต้องการให้พูดไปในนั้นหรือจนกว่าจะหลับไปสังเกตเห็นไหมว่าวันหนึ่งๆที่เราคุกคีกับเรื่องหนึ่งๆหรือคิดเรื่องไหนหนักๆอ่ะมันจะเก็บไปฝัน เคยมีใครเป็นแบบนี้ไหมคะมันจะเก็บไปฝันอันนี้แวบมาเรื่องอันนี้นิดนึงเคยใครเอาไปฝันไหมเวลาที่เราคิดอะไรหนักนเพราะว่าเราคุ้นคิดเรื่องนั้นเสมอจนเอาไปจนเอาไปฝันการที่เราเอาไปฝันนะคะมันหมายถึงมันลงในแบบจิตใต้สำนึกหรือส่วนลึกๆข้างในเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเป็นค่ะเห็นไหมถ้าเป็นเรื่องไม่ดี เรื่องที่ทะเลาะกันหรือเรื่องที่โกรธใครสักคนหนึ่งบางวันเนี่ยโกรธหามลุ่งหามขําจนแบบว่าฝันไปฆ่าเขาเลยก็มีจริงๆแล้วทําไมเราถึงฝันฆ่าแบบนั้นให้เราเข้าใจเลยคือความต้องการของเราในขณะนั้นคือเราอยากทําแบบนั้นจริงๆแต่เราทําไม่ได้ในชีวิตจริงเพราะว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะรู้ว่าดีชั่วแต่ในขณะที่เราหลับมันเป็นช่วงเวลาของจิตใต้สํานึกแล้วทําไมเวลาที่ เราไปวัดนะคะพระถึงบอกว่าให้นั่งสมาธิฝึกจิตนะฝึกควบคุมตัวเองฝึกจิตในที่นี้หมายถึงฝึกควบคุมตัวเองให้รู้ว่าอันนี้อารมณ์ดีอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีถ้าเรารู้แล้วตามตามมันทันเราจะหยุดมันได้แต่ถ้าเราแบบคุมไม่ได้เราจะไปเลยเราจะไปตามอารมณ์นั้นเลยชีวิตเราไปกับอารมณ์นะคะเอมพูดตรงๆหิวเนี่ยปากหิวแล้วอย,อยากกินอยากกินอยากกินพูดไปบ่อยยิ่งอยากกินคะ่ะแล้วก็ไปซื้อมากิน พอกินแล้วเราก็จะรู้สึกผิดเราทุกคนใช้ชีวิตตามอารมณ์ความรักก็คืออารมณ์อารมณ์หนึ่งค่ะทุกคนมีเกิดได้วันหนึ่งรักวันหนึ่งไม่รักก็ได้วันหนึ่งคือเกลียดมากเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะทุกอย่างในการใช้ชีวิตของเราคือตามอารมณ์เอมยกตัวอย่างเลยนะเวลาที่ไปซื้อของในห้างเช่นกันเราไม่ได้แพนว่าเราจะซื้ออันนี้หรอกแต่เราเดินไปตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งแล้วเราชอบเสื้อแบบนี้ทรงที่เราชอบที่เราใส่ประจําทุกคนสังเกตดูไหมว่า เสื้อผ้าลิปติกมันไม่มีสีอื่นหรอกมันมีแต่สีเดิมๆที่เราซื้อแล้วซื้ออีกจริงไหมคะเคยชอบสีแดงก็มีแล้วนะสีแดงสามสีอนะันลิปติกเนี่ยซื้อมาอีกสีเหมือนเดิมเสื้อผ้าสำหรับสาวๆคือมันเป็นแบบจิตใต้สำนึกเราชอบไงเราชอบเสื้อผ้า บางคนชอบใส่ทรงเดิมๆเขาก็จะไม่เปลี่ยนจะแนวสไตล์เดิมๆอยากเอมเนี่ยก็คือแนวเดิมๆเ,เราแทบจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าจิตใต้สำนึกเราแบบชอบแบบนี้เราโดนเทรนตัวเองแบบนี้ให้ชอบแบบนี้จะรู้เลยเลดาปุ๊บอุ้ยเดินผ่านทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มีเงินไงมีเงินก็ซื้อเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่อารมณ์หมดเลยค่ะเวลาที่ก่อนนอนนะคะถ้าเราอยากได้แฟนตามอุดมคติตัวเอง ทุกคนเขียนใส่กระดาษแล้วอ่านแล้วก็นอนไปอันนี้ไม่ได้ตลกนะแล้วแล้วอะหนึ่งปีผ่านไปแล้วคุณมาดูตัวเองเลยนะชีวิตจะโคตรเปลี่ยนจริงๆเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเอมเนี่ยเขียนให้ตัวเองเหมือนกันแล้วหนึ่งปีมาดูอีกทีชีวิตก็เปลี่ยนค่ะแล้วก็ทำด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไม่ทำ เราลงมือทําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนาะในเรื่องจิตวิญญาณคือถ้าใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่แตงจริงมันมีอยู่จริงค่ะคือมันมีอยู่จริงแล้วเวลาที่เรารู้สึกเอมพูดเลยเรารู้สึกถึงใครสักคนหนึ่งหรือฝรั่งก็ได้ที่เราแชทอยู่เราแค่ดูรูปหรือเราแค่นึกถึงเขารู้สึก เขาก็ทักมาหาเราทันทีทุกอย่างมันเชื่อมกันทางความคิดความรู้สึกถึงอยู่กันคนละที่นะคะมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมาคุยกับเรามันไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะที่จะมาชอบเราแต่เป็นคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันที่ดึงดูดกันเข้ามามาคุยกับเราไม่งั้นก็คนทุกคนก็มาคุยกับคนคนเดียวกันหมดสิคะทั่วโลกจริงไหมคะเพราะว่าความชอบอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกัน มันก็เลยดึงดูดเรื่องแบบนั้นทีนี้ถ้าชอบรักที่โรแมนติกรักที่ดีเราก็ต้องไปดูคู่ที่เขาแบบที่เหมือนที่เราชอบอะผู้หญิงไทยกับหนุ่มฝรั่งที่แบบโรแมนติกอย่าไปดูคนดราม่านะเพราะเราไม่เอาดราม่าเราก็จะดูแบบนี้สมองเราก็จะ happy, แฮปปีม้มีความสุขแบบนี้เราจะยิ้มมีความสุขแบบนี้ดูไปเรื่อยๆนานๆนะคะ คุณจะมีภาพแบบนั้นนะเกิดขึ้นจริงในชีวิตตัวเองอันนี้คอนเฟิร์มได้คุณจะมีภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองจริงๆเลยเนาะซึ่งเรื่องจิตใต้สำนึกนะคะหลายคนไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เอามาใช้แต่ทำไมเอมพูดไม่ใช่เอมเป็นคนคิดเองนะคะทุกคน ฝรั่งเขาใช้กันหมดเลยนอร์เวย์เขาเอาลงบรรจุในการสอนนักเรียนด้วยซ้ำนะเรื่องนี้นะคะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอับ,บราฮัมฮิกทุกอย่างที่เป็นปรมาจารย์เรื่องจิตวิญญาณหรืออะไรประมาณนี้ที่เนี่ยคนไทยอ่ะเพิ่งรับเอามาเพิ่งมารู้กันแบบไม่ได้เยอะแต่เมืองนอกนะคะเขาไปกันถึงไหนตัวไหนแล้วทุกคนไปดูสิฝรั่งอะ่ะ บางคนเขาใช้เรื่องแม้แต่ใครดูอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกไหมคะโร,โรเบิร์ตคิโอสกิทุกอย่างเขาใช้กันหมดเขาใช้จนตายไปลหลายรุ่นแล้วคะ่ะจริงๆมันอยู่มานานแล้วแต่ว่าเพียงแต่ไม่ได้มีใครมาบอกเราไม่ได้มีใครเอามาแนะนําเราเราแค่ไปแบบว่าขอพรไม่งั้นจะมีใครใครชอบขอพรบ้างใครชอบขอพรพิมมากดหนึ่งขอพรขอแบบภาวนาให้เราโชคดีขอให้เรามีความสุข อันนี้ก็หมายถึงการอวยพรให้กับตัวเองมันอยู่ในเรื่องของกดแรงดึงดูดด้วยเช่นกันค่ะเรื่องการขอพรการแบบออขอสิ่งดีๆอะไรให้กับตัวเองทุกคนรู้ไหมไม่ว่าเราขออะไรเราจะได้อย่างนั้นเราบ่นอะไรเราจะได้อย่างนั้นเช่นกันทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีนะคะเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจอยากให้ปรับตัวเองใหม่ ให้ทําแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะทําแต่เรื่องที่เราอยากได้ทําแต่เรื่องที่เราอยากเป็นไม่งั้นเอ็มจะไม่บอกทุกคนเลยว่าชอบฝรั่งทําตัวเองให้เป็นแนวสายฝอทําไมถึงจะทําตัวเองให้เป็นแนวสายฝอเพราะว่าฝรั่งเขาจะรู้ว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้และคุณแล้วแบบว่าเป็นแนวที่เขาชอบอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเพราะว่าแล้วคุณจะเป็นโดยอัตโนมัติเลย พูดฝรั่งบ่อยๆเออเวลาเจอฝรั่งเนี่ยเข้าไปคุยก็ได้แล้วเขาจะรู้ว่าเราชอบเขาพอเขารู้ว่าผู้หญิงแบบนี้ชอบเขาเขาจะกล้าจะมาจีบเราเข้าใจไหมคะสังเกตผู้หญิงบางคนดึงดูดหนุ่มผิวสีมากเลยผู้หญิงที่อวบๆขาวๆอันนี้คือไลฟ์สไตล์พวกผู้ชายผิวสีนะคะจะชอบผู้หญิงแนวนี้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเออผู้หญิงอุบอวบขาวขาวทำไมแบบว่าผู้ชายผิวสีชอบจังเลยมันเป็นทาร์เกตของเขาเขาชอบอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราโอเคนะคะมันก็ยิ่งใช่เลยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวหรืออะไรหลายๆอย่างมันบ่งบอกถึงการแบ่งว่าเราชอบสไตล์ไหนเราชอบประเภทไหนด้วยเช่นกันคือ อันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเขาก็ไม่ไม่ได้มีแฟนต่างชาติตอนนั้นแต่ชอบฝรั่งก็เลยมาเริ่มทำตัวเองให้เป็นแนวฝอแล้วเวลาไปเดินนะคะมันดึงดูดได้จริงๆแล้วฝอก็เดินเข้ามาขอเบอร์โทรทักทายก็ได้คบกันอย่างเนี้ยเพราะว่าคือเราวางแผนให้กับตัวเองไว้แล้วว่าเราจะไปแนวแนวทางไหนแล้วเวลากลุ่มเป้าหมายที่เขาเห็นเราอะคะ่ะ เขาก็รู้เลยว่าเราชอบแบบนี้เหมือนตอนนั้นที่เอมบอกทุกคนว่าคือแล้วเขาจะรู้ได้ไงพวกทอมดี้อ่ะหรือว่าพวกที่เป็นเลสเบี้ยนด้วยกันที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่ะอาจจะมติแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงแบบเอมนะคะแล้วอีกคนนึงก็ผู้หญิงมากอะ่ะเขาจะรู้ได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้ชอบผู้หญิงด้วยเช่นกันมันมีอะไรบางอย่างนะคะที่มันแบบสื่อสารและเชื่อมทําให้เขากล้าเดินไปพูดแล้วมันก็ใช่เลยจริงๆเหมือนเกย์กับเกย์อย่างเงี้ยค่ะคือภายนอกอะ่ะ คือมันสะท้อนออกมาจากข้างในนะทุกคนดูไหมเวลาที่เราจะเป็นภายนอกหรืออะไรยังไงคะ่ะข้างในเราอะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสังเกตคนที่โมโหเนี่ยข้างในคือแบบใจเต้นแบบตุบๆแทบจะระเบิดอกออกมาแล้วแล้วแบบหน้าอะไรทุกอย่างแบบคือเปลี่ยนหมดเลยคะ่ะมันจะวูบออกมาส่งทางนอกหมดเลยความสุขก็เช่นกันคือความสุขเนี่ยมันไม่มีใครแอบได้นะเหมือนการยิ้มยิ้มจริงใจไม่จริงใจอย่างเนี้ยคะ่ะทุกคนรู้ใช่ไหม ว่าถ้าสมมุติว่ายิ้มเสแสร้งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือดูก็รู้ว่ายิ้มเสแสร้งใช่ไหมคะมันทุกอย่างมันสะท้อนออกมาจากข้างในอยู่ที่ให้เราเทรนข้างในโอเคแล้วเรื่องอ,อ,องหักอะไรเนี่ยเรามาพูดพรุ่งนี้นะคะเรามาพูดพรุ่งนี้วันนี้คือรู้พูดเรื่องแบบผสมเยอะมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรทุกคนถามมามีใครมีคำถามต่อไหมคะทุกคน ขอบคุณมากค่ะพร้อมจะระวังตัวไว้นะคะคุณเด็กแสบโอเคคุณเด็กแสบเอมแนะนำเนาะให้ให้วิดีโอคอลก่อนอันดับแรกเลยนะคะลองดูเวลาที่เอมแนะนำใครอะ่ะเพราะอะไรมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุยเพราะว่ายิ่งถ้าเราคุยนานแล้วเราไม่คออะคะ่ะเดือนสองเดือนอะ่ะแล้วยิ่งเฉพาะเดือนสองเดือนวิดีโอคอลคุยกันครั้งหนึ่งอะ แล้วเราจะคิดว่าเขามีตัวตนอย่างนี้เนาะเพราะว่าเราเห็นแวบๆเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ออนปิยาเอ,อพูดนะคะว่าพี่ออนปิยาเลยพี่อะไรนะจําไม่ได้ที่บอกว่าปากปากไม่ตรงกันนะคะพี่ออนปียาปากไม่ตรงกันอันนั้นคือสแกมเมอร์คือถ้าเรารู้เลยว่าวันนี้คนนี้เป็นสแกมเมอร์เราก็จะไม่ได้คุยตั้งแต่วันนี้แล้วเราจะไม่มีความรู้สึกอะไรใดๆกับสแกมเมอร์เลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นสแกมเมอร์ แล้วเราคุยไปหลายๆคนก็จะเจ็บใจนิดนึงแล้วจะเสียความรู้สึกนิดนึงนั่นแหละเพราะว่าเรารู้สึกแบบให้ใจเขาไปแล้วด้วยบ้างนิดนึงมันจะเสียความรู้สึกนะคะแล้วเราก็รู้สึกแบบเซ็งอะ่ะเจอแต่สแกมเมอร์แล้วเราก็จะรู้สึกท้อทําไมเดินสายฟอนี่มันยากจังเลยคุยมาเจอสี่ห้าคนแล้วมีแต่สแกมเมอร์เหนื่อยแล้วอ่ะ เอเ็มหาแฟนตังชาติให้หน่อยหลงหนายได้แบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นนี้หาฝรั่งให้หน่อยก็จะจบด้วยด้วยแบบนี้เนะาะเพราะฉะนั้น่ะนะคะทุกคนเราต้องรู้คือเอารู้ง่ายๆเลยว่าอย่าไปหลงกลคุยนานคุยได้สักพักหนึ่งเช็คก,ก่อนหาเรื่องพูดยังไงก็ได้ว่า ฉันอยากจะเห็นคุณอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผู้ชายที่ไม่ใช่ scammer นะเอมจะบอกเลยว่าเขายิ่งอยากคุยกับคุณอยากวิดีโอคอลมากๆผู้ชายที่ไม่ใช่ส scammer ในห้องแชทนะคะผู้หญิงแทบไม่อยากวิดีโอคอลแต่ผู้ชายอยากจะวิดีโอคอลมีใครเจอไหมผู้ชายแบบเนี้ยคือเยอะโดยเฉพาะผู้ชายที่ just for fun หรือแค่สนุกต้องการเซ็กซ์ยิ่งอยากจะวิดีโอคอลอันเนี้ย คือเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องวนะิดีโอโควน้าสาวๆเราอย่าอย่าเด็ดขาดเพราะว่ามันเสียเวลาคุยกับสแกมเมอร์ดูสิเราไปเสียเวลาคุยกับสแกมเมอร์สองเดือนปล่อยให้คนที่ใช่คนที่แทนที่จะเข้ามาเร็วๆรอเราขยายเวลาออกไปสองเดือนเดือนหนึ่งมีสามสิบวันหกสิบวันละถอยไปเรื่อยๆ,อยๆค่ะแทนที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ตั้งแต่แรกๆนะคะโอเคให้เคลียร์เนาะทุกคนขอบคุณมากนะคะหนูนาบอกว่าโอเคสำหรับใครที่เอมส่งของไปให้นะคะที่เรียนภาษาอังกฤษเนาะไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามีคนแบบว่าโทรไปหามีของพัสดุไปส่งถึงไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะไม่มีเสียภาษีโอเคนะคะอันนั้นคือเป็นของนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะสาวๆเดินสายฝอ พัฒนาตัวเองภาษาอังกฤษสำคัญจริงๆมันทำให้เราต่อยอดได้เยอะด้วยเช่นกันสวัสดีจ้าพี่ปุ๋ยมาแล้วไปแล้วนะพี่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวคือถ้าคอดีขึ้นเนี่ยก็จะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ยังแบบปวดปวด,ปวดคอที่ที่ท,ที่ที่ต่างจังหวัดที่อื่นอากาศหนาวไหมคะที่นี่แบบเย็นมากเลยอะ่ะในบ้านประมาณสิบเ็ดสบแปดองศาข้างนอกแบบหนาวมากประมาณสัก 89มังเอมว่าตอนนี้อยู่ข้างนอกค่ะคือเย็นมากเลยหนาวมากเลยตอนนี้อากาศก็เย็นโควิดก็มาทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายตัวเองด้วยแล้วก็คือถ้าใครที่แชทเข้ามาในช่วงนี้นะคะ่ะแล้วเอมยังไม่ตอบต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอมจะไปตอบอีกทีหนึง่ง เนาะแล้วก็ถ้าใครไม่แน่ใจว่าเป็นสแกมเมอร์เรื่องส่งเงินตอนนี้ทุกคนรู้ไหมว่าการส่งเงินเนี่ยเยอะมากเลยที่เข้ามาตอนนี้นะคะเรื่องเออเขาให้เสียเงินเขาแบบให้จ่ายเงินอะไรประมาณเนี้ยอย่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ใครยืมเงินอย่าโอนเงินไปให้ใครนะคะถ้าเขาโอนมาโอเครับได้ แต่ว่าอย่าโอนเงินไปให้ใครนะคะเพชรบูรณ์หนาวมากโอเคขอบคุณมากนะคะหายไวๆอยากออกกำลังกายด้วยเ <c oughs> ชย่นกันคะ่ะทุกคนคืออย่าอย่าเสี่ยงก,กดเหล็กในการหาแฟนต่างชาติอันนี้ไม่ได้แบบด่านนะทุกคนแบบอันนี้จับอยู่กดเหล็กของการมีแฟนต่างชาติข้อที่หนึ่งเลยอย่าโอนเงินไปให้ใครโดยเฉพาะผู้ชายที่ไม่ได้รู้จักหรือผู้ชายที่รู้จักแล้วเคยเจอกัน อย่าโอนให้ถ้าเรายังไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบว่าเออแต่ถ้าเรามีเยอะเราอยากโอนก็นแล้วแต่แต่ว่าเอมจะบอกเลยนะคะโดยนิสัยของฝรั่งมีหรือไม่มีจริงๆจะไม่มีทางขอยืมเงินกับผู้หญิงเลยอันนี้พูดตรงๆเลยนะฝรั่งจะไม่มีทางขอยืมเงินกับผู้หญิงเลยโดยเฉพาะผู้ชายฝรั่งมีแต่ให้ค่ะถึงแม้เขาจะไม่มีเขาก็จะหาทางอื่นเขาจะไม่ขอเพราะว่า มันเสียศักดิ์ศรีผู้ชายมากเลยนะแล้วถ้าผู้ชายไทยมาขอยืมเงินก็ไม่ต้องให้ค่ะเพราะว่าถ้าการให้นะคะลองมองไปอนาคตไกลๆมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่เราจะมาไปให้แต่ถ้าเรามีเยอะเราอยากให้เฉยๆก็ให้ได้แต่ถ้าเราแบบยังไม่ได้มีอะไรมากอย่างนี้ค่ะหรือเรามีแหละแต่เราไม่ให้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเราคืออย่าให้ใครแบบ เรื่องเงินเรื่องยืมอะไรประมาณนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะทุกคนเอ็มพูดตรงๆเลยนะคะอย่าให้ใครได้ยืมเงินเพราะว่าโอกาสที่จะทําให้ทะเลาะกันโอกาสที่จะทําให้เสียเพื่อนเสียอะไรสูงมากมากๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องนี้ทําให้คนทะเลาะกันมาเยอะมากเรื่องนี้ทําให้คนแบบเกลียดที่หน้ากันเยอะมากนะคะเราไม่จําเป็นต้องพูดว่าเราไม่มี เพราะการที่เราพูดไม่มีเงินต่อไปเราจะไม่มีเงินนะคะเราจะต้องพูดว่าเราแบบเออทำอะไรก็ได้ที่ที่แบบว่าไม่ให้ยืมที่ไม่ให้ยืมกฎของความรักอย่าพูดว่ายังไม่เจอเลยยังไม่มีความรักเอ,อ่อยังไม่มีแฟนรักรักแท้มีอยู่จริงไหมรักแท้ไม่มีจริงอย่าพูดนะคะถ้าวันนี้ยังอยากจะใช้ชีวิตคู่หรือยังอยากจะหาแฟน กฎของการเงินอย่าพูดว่าไม่มีเงินฉันจนจะตายอย่าพูดนะคะมีเท่าไหร่ไม่มีเท่าไหร่ตอนนี้คือพูดไปเลยฉันมีเงินเยอะฉันรวยอะไรประมาณเนี้ยคือรวยตุกคนต้องเข้าใจว่าความรวยของแต่ละคนไม่เท่ากันเรามีสิบบาทเราก็รวยแล้วอย่างเนี้ยก็ได้นะคะก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าพูดคําว่าไม่กับตัวเองในทุกๆเรื่องที่ตัวเองปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความรักเนาะ เพราะฉะนั้นผู้ชายที่มาดามในห้องนี้นะคะคู่ควรคือผู้ชายที่ดีผู้ชายที่ซัพพอร์ตเราได้ผู้ชายที่มีหน้าที่การงานดีผู้ชายที่รักเรามากเอาแบบนี้นะคะทุกคนเราอย่าไปเอาอะไรที่แบบว่าอะไรก็ได้ถ้าอะไรก็ได้โอเคได้ตอนนี้เราได้แน่แต่ว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตซึ่งหลายๆคนนะคะในที่นี้เอ็มเชื่อว่าใครๆก็มีแฟนทั้งนั้นแหละ แล้วเราก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเราก็เห็นอยู่แล้วว่าที่เราเลิกกับเขาเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะคะเอาให้มันดีไปสุดๆเลยในชีวิตเนี้ยต่อให้ตอนนี้ยังไม่เจอควรที่คู่ควรยังไงก็มาค่ะเพราะยังไงเขาก็มาต้องเจอกันแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าลดมาตรฐานตัวเองลงอย่าลดคุณค่าตัวเองลง ให้มีแต่เพิ่มเพิ่มเพิ่มและพัฒนาตัวเองเท่านั้นอย่าได้ลดมาตรฐานตัวเองต่อให้วันนี้เออจะยังยังไม่เจอแต่ให้รู้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะก็มาให้เราอยู่แบบมีความสุขกับตัวเองอยู่เตรียมพร้อมที่จะให้ให้คนที่เขาให้นึกแบบนี้ทุกคนให้นึกถึงไว้เลยว่าคนที่จะได้เราเป็นแฟนอะคือคนที่โคตรโชคดีที่สุดเลยที่มีผู้หญิงอย่างเราเป็นแฟนเป็นภรรยา ให้เรานึกถึงไว้เลยว่าเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแฟนที่ดีที่เขารู้สึกแบบว่าโคตรภูมิใจเลยทําอย่างนั้นแหละทําให้คนรู้สึกภูมิใจและโชคดีที่มีเราเป็นแฟนน่ะเราจะทํำยังไงดีกว่าแบบว่าเออเราจะไม่ทําอะไรเลยอย่านะคะทุกคนเราต้องดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองดีที่สุดเพราะว่าคนที่เข้ามาหาเราคือคนที่ดีด้วยเช่นกัน เพราะเราคู่ควรนะคะเราอย่าไปเอาผู้ชายที่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานของเราเอาแล้วฐานะต่ํากว่าได้ไหมคะฐานะคือเราไม่ต้องวัดแต่เราวัดจากความคิดของเขาเป็นหลักเลยว่าความคิดแบบนี้จะนําพาชีวิตเราดีขึ้นไหมเป็นผู้ชายที่จะพาเราก้าวหน้าในชีวิตไหมทุกคนรู้ไหมว่าเลือกคู่การเลือกคู่นะคะถ้าเราเลือกผิดจากเดิมชีวิตดีๆแล้วกลายเป็นชีวิตที่ล่มจมก็มีเพราะฉะนั้น เราไม่เอาแบบนั้นมีแต่ชีวิตที่ดีและดีขึ้นนะคะมีแต่ชีวิตที่ดีขึ้นจะไม่มีชีวิตที่แบบดึงดึงดึงลงถ้าเลือกอย่างนั้นเอมว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวสบายใจดีกว่าอย่าไปเลือกอย่างนั้นนะคะคือเอมเห็นแบบเด็กวัยรุ่นสมัยนี้แบบเยอะมากเลยนะในแถบบ้านที่บ,บ,บริเวณที่เอมอยู่นะคะที่แบบมสองมสามแต่งงานด้วยวุฒิภาวะในตอนนั้นนะคะ มันยังไม่ได้พร้อมก็แบบเออดิ่งลงเหวจริงๆเยอะมากแต่พอวุฒธธิภาวะเนี่ยสอนอะไรเราได้เยอะมากจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นการเลือกคู่ทุกคนไม่ต้องคิดเลยนะว่าอุ๊ยมันฝันเกินไปไหมฝันไปเลยทุกคนฝันไปเลยสุดท้ายแล้วให้มันได้ให้มันได้เยอะกว่าที่เราฝันอะ่ะดีที่สุดแล้วตั้งมาตรฐานตัวเองไว้แบบให้เลิดเลิดทุกคนรู้ไหมเวลาที่เราตั้งมาตรฐานตัวเองไว้สูงอะ่ะ ข้อดีคือเราจะพัฒนาตัวเองไปให้ถึงเราจะพัฒนาตัวเองไปเองจริงๆนะอันนี้เอมพูดตรงๆอย่างเอมเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่แสดงออกเป็นคนที่พูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ว่าไม่พูดเก่งในเรื่องไร้สาระทุกคนนึกออกไหเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่ได้สร้างประโยชน์แต่ว่าพอเราตั้งสเปคผู้ชายดีๆให้กับตัวเองเมื่อไหรอ่อ่ะมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะ รอบตัวเราเปลี่ยนก็เลยก็งงตัวเองเหมือนกันว่าเออแล้วฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือตอนไหนแล้วฉันเริ่มพัฒนาตัวเองตอนไหนแล้วฉันไม่ให้คำแนะนำดีๆกับผู้คนตอนไหนมันเริ่มเองโดยอัตโนมัติในเป้าหมายที่เราตั้งเพราะว่าถ้าเราตั้งผู้ชายดีๆมาตรฐานสูงเลยค่าตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะจะอัพตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกคนนึกออกไหมที่เอมแนะนำถ้าเราตั้งว่าเอาธรรมดา แล้วเราธรรมดามากี่ปีแล้วคะ่ะอันเนี้ยทุกคนต้องไปคิดดูเราธรรมดามากี่ปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนไหมถ้าไม่มีแสดงว่าเราต้องเพิ่มมาตรฐานชีวิตขึ้นไปเพื่อที่จะไปถึงสิ่งที่ได้อันดับแรกคือตัวเองทุกคนรู้ไหมตอนเนี้ยคือเองมีแฟนอยู่ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เข้ามาจีบอีกก็เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองว่าเราแบบดูมีสเสน่ห์ ดูดีมาตรฐานแบบดูดีขึ้นแล้วผู้ชายที่เข้ามาก็จะมีเลเวลเข้ามาแบบเยอะๆๆอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือเวลาที่เราเพิ่มมาตรฐานชีวิตให้ตัวเองเวลาที่เราพัฒนาตัวเองตอนนี้ยังไม่ต้องคิดพัฒนาก็ได้แค่ตั้งเป้าหมายว่าคู่ชีวิตคือมาตรฐานสูงแต่มันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเชื่อเอมเลยว่าจะพาเราเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าใครได้ฟังเรื่องนั้นที่เอมไลฟ์ไปเนาะ ตัดสินใจเลือกแล้วเส้นทางสายฟอจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะที่เปลี่ยนทิศทางคุณเลยเหมือน GPS นัดเพิ่งออกกำลังกายเสร็จ <laughs> บายบายแล้วคะ่ะนัตตี้นะคะเออมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเหมือน GPS เหมือนเหมือนออาพูดว่าอะไรดีนะเหมือนที่แบบนำทิศทางอะ่ะให้คุณไปในทางนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวทุกคนรู้ไหมเวลาที่ทุกคนเข้ามาสายฝอมีอะไรกับตัวเองเปลี่ยนไหมคะ เอ็มถามหน่อยมีอะไรบางสิ่งบางอย่างก,กับตัวเองเปลี่ยนไหมที่เลือกตัดสินใจมาเดินสายฟอแล้วอะมีใครมีอะไรเปลี่ยนไหมคะหนึ่งหลายๆคนเริ่มอยากจะเรียนรู้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสองบางคนเริ่มเปลี่ยนการแต่งตัวให้เปในวทางสายฟอมากขึ้นก็มีสามบางคนเริ่มสนใจกับฝรั่งเริ่มแชทหาคู่สี่บางคนเริ่มที่จะไม่ได้คุยกับคนไทยและเริ่มใช้แบบว่า อะไรที่แบบเริ่มศึกษาแล้วว่ามาดามเขาทําอะไรเริ่มศึกษาดูแบบประเทศอื่นแล้วว่าเป็นยังไงอย่างเนี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนมันจะผ่านคุณไปในทิศทางแบบนั้นเองโดยอัตโนมัติเอ็มพูดตรงๆโดยอัตโนมัติค่ะมันจะผ่านทุกคนไปเองเพราะฉะนั้นน่ะตั้งไว้เลยอยากได้อะไรเซ็ตให้กับตัวเองวันนี้อาจจะขี้เกียจเขียนเฉยๆแต่คุณรู้ไหมการที่คุณเขียนเฉยๆอะ่ะมันเริ่ม เบี่ยงเบนเข็มทิศแล้วนะมันเริ่มเอียงแล้วจะพาชีวิตคุณไปทางนั้นเลยนะคะเหมือนเครื่องบินนะคะปรับองศานิดนึงเลี้ยวข้ามไปอีกประเทศหนึ่งได้แล้วคือไม่ต้องปรับเยอะในแต่ละวันไม่ต้องคิดว่าโอ้ยฉันจะต้องไปเรียนอะไรให้มันยิ่งใหญ่ยัย่งแต่มันจะปรับทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ลนดแล้วคุณจะตกใจว่าปีหน้าเอาฉันแบบหมากลมากดูดีขึ้นมากอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวฟังย้อนหลังโอเควันนี้ไม่ได้มีสาระเรื่องอะไรเยอะนะคะนัตตี้เนาะเรื่องผสมวันนี้คือเรื่องผสมนะคะโอเคนะคะทุกคนฝันดีนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเร็วๆเป็นมาดามที่ใจบุญนะคะทุกคนเป็นมาดามที่ใจบุญและใจดีเพราะการที่เราทำบุญการที่เราช่วยเหลืออะไรเยอะๆอย่างนี้คะ่ะทุกคนจะได้รับสิ่งนั้นจริงๆ เพราะว่าการช่วยเหลือแต่หลายแต่ละคนนะคะมันเป็นมันหลายวิธีมันหลายวิธีลธแล้วก็มันก็แบบทําได้หลายแบบเพราะฉะนั้นอะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมแบ่งปันอย่าลืมให้ทุกคนรู้ไหมว่าการให้การแบ่งปันอะ่ะมันจะนําพาเรื่องราวดีๆมาหาเราเสมอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาที่ถ้าวันนี้เราได้อะไรหรือเรามีความสุขกับอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเดินสายฟอใช่ไหมคะ แล้วมีคนมาปรึกษาเรื่องแกมเมอร์อะไรประมาณเนี้แล้วเราให้คําแนะนําเขาไปอ่ะก็เหมือนการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วนะคะกับเพื่อนที่เดินเส้นทางสายฝอเหมือนกันหรือใครที่มาสอบถามว่าอันนี้เป็นยังไงที่ที่เรารู้แล้วเราทําได้ะคะ่ะให้เขาไปเลยยิ่งเวลาที่เราให้แล้วเราแบ่งปันสิ่งดีๆมากขึ้นเท่าไหร่ทุกคนมันจะมีความแบบความโชคดีอะคะ่ะเข้ามาหาเรามากขึ้นเท่านั้นเหมือนความรักเท่าวันนี้ อยากมีความรักดีๆใช่ไหมแบ่งปันความรักหมูหมากาไก่ทุกคนอันนี้อันนี้เกี่ยวนะแค่เราแบบเออให้ข้าวหมากินให้ข้าวไก่กินให้ข้าวมดอะไรประมาณเนี้ยค่ะให้ข้าวมดเนาะมันก็เป็นอะไรที่ถ้าเราให้จริงๆนะคะมันก็เป็นความรักที่เราแบ่งให้แบบสพัพสั์หรืออะไรประมาณเนี้ยมันจะเริ่มก่อตัวทีละนิดทีละนิดจริงๆแล้วเราก็จะแบบเริ่มโชคดีมาเรื่อยๆเ,เก็บความโชคดีของตัวเองนะคะ ว่ามีอะไรบ้างบางคนบอกว่าไม่มีเลยมีทุกคนมีในชีวิตอยู่แล้วความโชคดีแต่บางทีเรามองไม่เห็นในทุกๆเรื่องโอเคนะคะ